ดยฟายไลน์ปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษเอลิแกนซีรีส์เย็นเย็นเครื่องดื่มน้ำเก๊กฮวยผสมน้ำผึ้งเอฟแฟมิลี่ฟาร์มฟาร์มที่ปลูกเคลเพื่อกินเพื่อขายของหนุ่มอูซึ่งช่วยกันทำในครอบครัวจริงๆอูจะดูในส่วนของคาเฟ่เป็นหลักค่ะส่วนการปลูกและดูแลฟาร์มผักหน้าที่หลักจะเป็นของพี่ชายส่วนทีมซัพพอร์ตก็จะเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นี่ล่ะค่ะไม่ว่าอูจะคิดเมนูอะไรก็พร้อมชิมอย่างสลัดอกไก่จาเน่นอกจากหน้าตาจะดีเวอร์เวอร์เวอร์รสชาติเอาไปเลย10กะโลกลับมาทำอะไรนะคะน้ำสลัดเป็นสูตรซิกเนเจอร์ของทางร้านครับเอาผักเคียวทำเหรอฮะเป็นใช่ผักเคียวกับโหระพาฝรั่งผมไปปั่นเทรนสุขภาพกำลังมาแรงจริงๆน้ำสลัดจากผักเคียวแล้วก็จากโหระพาด้วยผักฝรั่งใช่อาหารเกือบทุกจานในร้านอูบอกจะมีเคียวเป็นส่วนผสมหลักทั้งนั้นเลยเรียกว่าแค่เข้ามายังไม่ทันจะสั่งของกินคุณก็มีสุขภาพดีแล้วล่ะค่ะว่าไปนอนอ่ะต้องกินก่อนถึงจะดีที่เตรียมมาก็จะเป็นไดโนเคลครับพี่ประมาณ4ใบ4ใบถ้าใหญ่ขนาดนี้4ใบใช้กับถ้าเกิดใส่เยอะกว่านี้ก็จะไม่อร่อยละจะเขียวแล้วครับเหม็นจะไม่อร่อยละใช่ครับ4ใบใหญ่ๆแบบนี้ปลูกเองด้วยใช่วิธีการหั่นนี่คุณผู้ชมสดๆรับประทานเลยได้วิตามินสูงด้วยโหระพาฝรั่งกลิ่นค่อนข้างจะฉุนอยู่โหระพาฝรั่งมันแตกต่างจากโหระพาไทยยังไงอะคะมันคล้ายๆกลิ่นคล้ายๆกันแต่จะมีความเผ็ดร้อนมากกว่ากลิ่นที่ฉุนกว่าแล้วก็มีขนาดใบที่ใหญ่กว่าครับงั้นเวลาที่บุโกะอยู่เมืองนอกบุโกะก็ใช้อันนี้ผัดกะเพราแทนก็ได้นี่ได้ครับได้หมดเลยใช่ครับผัดหอยลายก็จะขึ้นตอนไหนตื้อที่ไหนเท่านั้นแหละมาใช่ครับเออเพราะเมล็ดเอาอันนี้ประมาณเท่าไหร่คะ40กรัมครับผม40กรัมเอาแค่นี้พอเพราะเดี๋ยวมันจะฉุนเปื้อนไปใช่ครับต่อไปเบ็ดน้ำสลัดของเราประมาณครึ่งกิโลหรือ500กรัมน้ำสลัดทำเองไหมทำเองครับตัวเบ็ดทำเองเหมือนกันใช่ข้างในมีอะไรบ้างอะคะมีหัวหอมแครอทน้ำมันมะกอกไข่ไก่เพิ่มไข่ชูครับอ๋อแล้วสำหรับคนที่รักษาสุขภาพทานอันนี้ได้ไหมทานได้ครับผมดูสีสันน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วต้องใส่น้ำไหมคะไม่ต้องใส่เลยก็ปรุงรสชาติกระเทียมประมาณ20กลีบและที่สำคัญนะคะใช้พริกไทยดำเม็ดนะคะตาไล่ทิพย์ปั่นรวมกับส่วนผสมทุกๆอย่างเลยนะคะช่วยเพิ่มความหอมให้น้ำสลัดจานนี้นะคะโดดเด่นขวดนี้นะคะเป็นเมล็ดพริกไทยดำจากสวนแท้ๆเลยนะคะผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาดไร้สารเจือปนและที่สำคัญยิ่งใส่ยิ่งหอมนะคะทำไมถึงใช้พริกไทยดำเม็ดคะใช้พริกไทยดำเม็ดเพราะว่าเราใส่ไปปั่นกับน้ำสลัดเวลาเราใส่ไปปั่นแล้วมันจะมีเท็กเจอร์ความหอมมากกว่าใช้พริกไทยป่นเลย มันจะกลิ่นมันจะชัดกว่าครับผมแล้วก็เวลาทานแล้วรสชาติจะมีความเรียกว่าโดดเด่นกรุบกรอบเพราะว่าเราปั่นไม่ได้ละเอียดมากเมล็ดพริกไทยดำแบบนี้นะคะก็เพิ่มรสชาติให้น้ำสลัดนะคะมีความเผ็ดอ่อนๆนะคะเกลือชมพูผม2ช้อนชา2ช้อนชาครับผมโซเดียมมันจะน้อยกว่าเกลือทั่วไปแต่ว่าถามว่าทานเยอะตัวบวมไหมมีโอกาสตัวบวมก็เราก็ใส่แค่พอใช่ครับพอแล้วใส่เครื่องราวทุกอย่างเสร็จแล้วกดปั่นได้เลยสังเกตว่าอูไม่ใส่น้ำเลยค่ะฉะนั้นมองจากดาวอังคารก็รู้ว่าน้ำสลัดโถนี้ยังไงก็พ่นจ้ะแม่และสีคือแบบว่าเขียวอกเขียวใจสุดเขียวคลอโรฟิลล์เขียวที่แปลว่าดีมีประโยชน์ซึ่งความเขียวเรารู้กันไปแล้วว่าประโยชน์เยอะมหาศาลมาโฟกัสที่เจ้าโหระพาฝรั่งกันบ้างค่ะเอาที่แบบง่ายๆเข้าใจง่ายเลยนะคะนางแก้จุกเสียดแน่นท้องได้และกลิ่นของนางเนี่ยก็มีน้ำมันหอมระเหยช่วยย่อยอาหารกินแล้วสบายท้องนี่แค่เบาๆประโยชน์ของเจ้าโหระพาฝรั่งยังมีอีกเยอะถ้าคุณผู้ชมมีเวลาให้สัก2วันก็จะเล่าให้ฟังค่ะแต่ทุกอย่างจะเห็นผลคือต้องกินเป็นประจำนะคะคุณขาคุณผู้ชมขามันน่ากินมากๆเลยอ่ะเหมือนสมูทตี้เลยอ่ะจะใช้ไดโนเคลปั่นเพราะสีเขียวมันจะเขียวเข้มกว่าใบหยิกครับเรียบร้อยน้ำสลัดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสลัดของเราก็เสร็จแล้วเมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะสลัดผักเคียวควีโนอกไก่สไปซี่ครับโอ้โหชื่อยาวมากจำได้แค่ว่าอกไก่สไปซี่นั่นแหละเราต้องมีทั้งผักเคียวนะคะแล้วก็มีควีโนนี่ควีโนอันนี้เมนูนี้เท่าไหร่คะนี่189ครับราคาดีด้วยนะแล้วก็น้ำสลัดของเราสลัดใช่แล้วแต่ชอบความเข้มข้นครับผมอร่อยมาก
ขอบคุณครับคือพูดตรงๆว่าตอนแรกไม่คิดว่ามันจะแบบรสชาตินัวขนาดนี้คือความหอมความอร่อยความกลมกล่อมและที่สำคัญคือมันมีความเผ็ดอ่อนใช่เดี๋ยวโดนเมล็ดพริกไทยดำนี่นะคะมันหอมอร่อยขึ้นจมูกจริงๆน้ำสลัดเนี่ยพวกคนถามหน่อยมันออกหวานๆนะมันหวานจากอะไรมันจะมีตัวหัวหอมกับแครอทที่เราใส่ลงไปใช่ต้มมาแล้วก็ใส่ลงไปในเบสน้ำสลัดเราพวกนี้มันผักพวกนี้จะให้ความหวานไม่ได้ใส่น้ำตาลใช่ไหมไม่ใส่ครับผมเยี่ยมเลยเมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูที่อร่อยมากๆแล้วก็เป็นเมนูสุขภาพด้วยใครจะไปเชื่อขอกินคำได้ไหม วันนี้ถูกใจมากเพิ่มความหอมเพราะปกติชอบกินอะไรที่แบบรสชาติแบบจัดจ้านเพราะฉันขอใส่ไข่ดำนิดนึงได้เลยครับได้เลยครับคือไม่คิดว่ามันจะแบบอร่อยขนาดนี้คุณผู้ชมแบบมันอร่อยจริงๆอ่ะแบบสายรักสุขภาพนะหรือว่าคนที่ชอบกินแบบแซ่บๆแบบมาเลยมันแบบมันเลิศจริงนี่เมนูนี้คือพูดตรงๆนะต่อให้คนไม่รักสุขภาพอะ บอกว่าตัวคนกินแบบไม่ต้องคลีนอะ ก็มากินได้เลยเพราะมันอร่อยจริงๆรายการตลาดสดพระรามสี่นะคะขอมอบกระเช้าผลิตภัณฑ์ตาไล่ทิพย์นะคะให้กับทางร้าน1กระเช้าไปเลยค่ะเห็นว่าเป็นวิศวกรด้วยว่าโยธาชลประทานปลูกผักเป็นงานอดิเรกและเป็นไงตอนนี้ปลูกผักยาวแล้วครับเธอไม่คิดจะมีแฟนหรอมีแฟนแล้วครับขมมากผักเหรอครับความรู้สึกฉันตอนนี้ที่เธอเอาแฟนมาให้ข้าเนี่ยอร่อยโอ้ยชอบเขาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่ม.3ใครชอบใครก่อนเขาชุบชุบวางเลยโอ้ยชุบวางเลยตลาดสดพระราม